ผ่อนใต้ร่มไม้ขออภัยพามะกริดไปพักผ่อนใต้ร่มไม้ใหญ่ลุงเอี้ยงเล่านิทานเรื่องทรพีซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมะกริดที่ถูกแม่ทิ้งไว้ในถ้ำด้วยความจำเป็นเกิดอะไรขึ้นกับมะกริดอ่านต่อก่อนจะไปเนี่ยแม่ได้ฝากทรพีไว้กับเทวดา6องค์เทวดาสงสารจึงคอยดูแลคุ้มครองทรพีให้เติบโตแข็งแรงแต่ทรพีไม่มีใครอบรมสั่งสอนสิ่งที่ถูกต้องให้เขาจึงทำผิดอย่างให้อภัยไม่ได้มะกริดได้ฟังนิทานแล้วจึงขอบคุณลุงเอี้ยงที่อบรมสั่งสอนให้ทำดีและหวังว่าเทวดาน่าจะคุ้มครองเขาบ้างพออ่านเรื่องนี้จบแล้วทำไงก็ใช้วิธีการตั้งคำถามตอบคำถามมาดูตัวอย่างบันทึกบันทึกการอ่านเรื่องอะไรนะคะนิทานเรื่องนกเอี้ยงเลี้ยงหลานนะคะนักเรียนอ่านไปแล้วเนี่ยรอบเดียวนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องราวโดยตลอดนักเรียนก็อาจจะอ่านอีก1เที่ยวนะคะเพื่อทำความเข้าใจเนื้อเรื่องให้ดีเสร็จแล้วทำไงคะนักเรียนก็ออกแบบบันทึกเลยด้านบนเขียนว่าบันทึกการอ่านนะคะวันที่จำเป็นไหมว่าต้องอยู่ด้านบนจำเป็นไหมว่าต้องอยู่ด้านบนจะเป็นหรือไม่จำเป็นไม่จำเป็นในกรณีนี้เขาบันทึกวันที่20ตุลาคมเห็นไหมนักเรียนก็เขียนวันเดือนปีที่เขียนบันทึกสั้นๆไม่ต้องเขียนเต็มยศเลยว่าวอไม่หันอากาศนอวันหรือวออนอวันทออีทีไม่เอกที่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะเขียนย่อแบบนี้วันที่เท่าไหร่20นักเรียนก็เขียน20เดือนอะไรเดือนอะไรก็เขียนเดือนนั้นในที่นี้เดือนตุลาคมก็เขียนแค่ตุลาคมก็ไม่ต้องเขียนดอเอือนอเดือนไม่ต้องนะคะพุทธศักราชก็ไม่ต้องพอจุดสอจุดก็เขียนไปเลย2554ในที่นี้54นักเรียนก็เขียนเท่าไหร่ล่ะให้เขียนปีหน้าก็58ใช่ไหมคะเรื่องอะไรนักเรียนต้องเขียนมาก่อนบอกที่มาก่อนนะคะบอกที่มาก่อนต้องบอกที่มาทุกครั้งนะคะเราเขียนบันทึกเรื่องอะไรล่ะนักเรียนก็เขียนเรื่องนั้นลงไปเรื่องอะไรในที่นี้เรื่องอะไรนกเอี้ยงเลี้ยงหลานนกเอี้ยงเลี้ยงหลานจากหนังสืออะไรจากหนังสืออะไรนิทานเขาก็จะมีบอกไว้นะคะนักเรียนเปิดดูที่ไหนได้ในหนังสือที่กระดาษถ้าเราอ่านเล่มไหนแล้วก็เปิดเล่มที่เราอ่านนั้นดูว่าเขามีไหมมีชื่อเรื่องไหมมีอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าอ่านเรื่องอะไรเนี่ยก็จะมีชื่อเรื่องบางครั้งชื่อเรื่องก็อยู่ที่หน้าปกใช่ไหมคะด้านในก็มีก็ดูว่าเรื่องอะไรในที่นี้เรื่องนกเอี้ยงเลี้ยงหลานจากหนังสืออะไรจากหนังสืออะไรบางครั้งเขาจะมีนิทานก่อนนอนนิทานกล่อมหลานนิทานกล่อมลูกอะไรก็ว่าไปจากนิทานเรื่องจากหนังสือนิทานเรื่องนกเอี้ยงเลี้ยงหลานหน้าที่เท่าไหร่มีหน้าที่เท่าไหร่นักเรียนก็เขียนด้วยหน้าที่1ถึง6สำนักพิมพ์อะไรบอกรายละเอียดให้หมดเลยคมคําผู้เรียบเรียงหรือผู้แต่งมีไหมอยู่ตรงไหนอยู่ด้านล่างของหน้าปกก็มีถ้าไม่รู้นักเรียนก็เปิดมาด้านในปกด้านในก็จะมีบอกอยู่นะคะทางด้านซ้ายมือก็อาจจะมีบอกอยู่นักเรียนก็ต้องเปิดดูให้ดีว่ามีบอกรายละเอียดไหมถ้ามีก็เขียนให้หมดนะคะผู้เรียบเรียงละเอียดสดคมขำถ้ามีบอกชื่อนักเรียนก็เขียนชื่อไปนะคะเวลาเขียนควรจะทำไมก่อนดูย่อหน้าก่อนเห็นไหมเวลานักเรียนบันทึกมาเนี่ยคุณครูจะชี้ให้ดูตลอดหรือวงกลมให้ตลอดเลยว่าเวลานักเรียนเริ่มเขียนสาระสำคัญนักเรียนไม่ย่อหน้าเลยนะคะในที่นี้ย่อหน้าไหมย่อหน้านักเรียนต้องย่อหน้าก่อนนะคะย่อหน้าไว้ก่อนย่อหน้าเริ่มเขียนเลยพอบอกรายละเอียดที่มาของนิทานที่เราจะเขียนบันทึกจากการอ่านแล้วเนี่ยหรือหนังสืออื่นแล้วเนี่ยนักเรียนดูย่อหน้าก่อนนะคะย่อหน้าก่อนแล้วก็เขียนไปจนจบบรรทัดแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่สุดท้ายส่วนสุดท้ายทำยังไงตรงนี้นักเรียนย่อหน้าก่อนนะคะที่มาเนี่ยนักเรียนก็ย่อหน้าก่อนเรื่องอะไรนะคะ
ขียนไปจนจบบรรทัดขึ้นบรรทัดใหม่ตรงนี้ก็คือสาระสำคัญและเขียนไปจนสุดบรรทัดสุดท้ายแล้วก็เขียนอะไรคะลงชื่อผู้บันทึกนะคะลงชื่อผู้บันทึกบางคนบอกว่าวันที่ผมไว้ตรงนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะอ้าวดูเขาเขียนว่าอะไรใจความสำคัญเขาว่าไงบ้างใช่ลอกมาหมดตั้งแต่บรรทัดแรกจนบรรทัดสุดท้ายไหมไม่นักเรียนก็ตั้งคำถามตอบคำถามเริ่มจากอะไรกระบือตัวเมียชื่อใครก็คืออะไรคะกระบือตัวเมียกระบือตัวเมียชื่อมะลิใครอีกก็คือมีชื่อลูกมีลูกชื่อมักเวททำอะไรทำอะไรและอย่างไรเมื่อแม่ต้องไปทำงานได้ฝากลุงเอี้ยงซึ่งเป็นนกช่วยดูแลลุงเอี้ยงนี่เป็นนกนะลุงเอี้ยงเลี้ยงมะกรีดดีไหมดีเช่นพาไปกินหญ้าไปวิ่งออกกำลังกายอาบน้ำกำจัดแมลงคราวหนึ่งมะกรีดนึกสนุกไปเหยียบที่อยู่ของพวกแย่เราก็ไม่ต้องเอารายละเอียดมาเราเขียนแค่นี้พอลุงเอี้ยงจึงลงโทษโดยให้ไปขอโทษพวกแย่นะคะขณะที่พามะกรีดไปพักผ่อนใต้ร่มไม้เนี่ยลุงเอี้ยงได้เล่านิทานเรื่องทรพีซึ่งทรพีนี่ทำอะไรมาทำผิดใครอยากรู้ก็ไปหาอ่านเองเพราะไม่มีใครอบรมสั่งสอนมีเพียงเทวดาที่คุ้มครองให้เติบโตแข็งแรงมะกริดฟังนิทานแล้วจึงขอบคุณลุงเอี้ยงที่สั่งสอนให้ทำดีแล้วหวังว่าเทวดาน่าจะคุ้มครองเขาบ้างนะคะก็แค่นี้เองบันทึกลงไปผ่านไหมผ่านครับผ่านมีเวลาเหลือประมาณ3นาทีเนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนเขียนบันทึกจากการอ่านไม่ได้บอกให้เตรียมนิทานไว้แต่คุณครูมีนิทานอยู่น่าจะไม่ทันให้ดูตัวอย่างกันแล้วกันนะคะตัวอย่างการเขียนบันทึกนักเรียนโรงเรียนวังเนี่ยเขียนอยู่ตลอดแล้วไปดูรูปแบบก่อนก็ได้ถ้านักเรียนจะออกแบบบันทึกนักเรียนไปดูค่ะบันทึกการอ่านนักเรียนก็อาจจะออกแบบเองก็ได้ถ้าไม่ต้องการรูปแบบแบบเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็อาจจะทำไมคะออกแบบเองชื่อเรื่องผู้แต่งสรุปเนื้อเรื่องข้อคิดจากเรื่องเพิ่มข้อคิดลงไปได้ไหมได้ลงชื่อผู้บันทึกวันที่บันทึกไว้ด้านล่างได้ไหมได้เหมือนกันนะคะนักเรียนออกแบบเองแบบนี้ก็ได้ผ่านไหมนักเรียนที่อยู่ปลายทางอาจจะบันทึกตามในหนังสือหน้า155ก็ได้ออกแบบเองก็ได้นะคะผ่านไหมใครอยากได้รูปแบบนี้นักเรียนก็บันทึกลงไปแต่ของเรามีสมุดบันทึกแล้วให้ดูสมุดบันทึกของโรงเรียนพังไกลกังวลบ้างด้านในเขาบันทึกอะไรกันบ้างดูของใครดีดูของใครดีดูของลูกดีครับโอ้โหมาเขาให้ลูกมาของลูกมาดูดูเขาหายจังเลยโอ้โหลายมือดีมากเลยลายมือดีมากเลยดูดูของใครนิตยาดูของนิตยานะคะดูของนิตยาด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแบบของโรงเรียนเลยแบบบันทึกการอ่านวันที่อยู่ด้านบนเห็นไหมคะถ้านักเรียนปลายทางสนใจแบบนี้นักเรียนก็ดูเป็นตัวอย่างเรื่องอะไรเราอ่านเรื่องอะไรแล้วก็บันทึกเรื่องนั้นนะคะดูที่ปกนะคะผู้แต่งคือใครชื่อหนังสือมีไหมไม่มีอาจจะเป็นนิทานสอนลูกอะไรก็ว่าไปแต่ของเขาไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องใส่นะคะสาระสำคัญก็เขียนเฉพาะสิ่งที่สำคัญโดยการตั้งคำถามตอบคำถามหรือจะเขียนเป็นแผนภาพก็ได้นะคะสวนดอกไม้แห่งหนึ่งมีกุหลาบต้องค่อยๆสะกดนะเนี่ยมีกุหลาบอะไรขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากมองดูงดงามวันหนึ่งกุหลาบซึ่งมีหนามแหลมแหลมคมพูดกับกุหลาบว่าเจ้าช่วยอะไรนะโอ้โหสุดท้ายแล้วดอกกุหลาบ
จึงตอบไปว่าหนามแหลมคมมันมีอนุภาพยิ่งนักใช่ไหมสรุปแล้วอ่านยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่ต้องคอยสะกดอ่ะจบเขาเขียนไปจนจบแล้วทำไมข้อคิดสรุปข้อคิดสิ่งที่มีชีวิตล้วนต้องพึ่งพาอาศัยกันล้ว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 นต้องพึ่งพาอาศัยกันคุณครูก็แกะให้พวกเราดูอยู่นะคะต้องขออภัยด้วยอ่านไม่จบหรอกนะคะแหล่งเรียนรู้นั่นแหละอาจจะเพิ่มเติมได้ก็คือห้องสมุดถ้าอ่านที่บ้านก็เขียนที่บ้านถ้าอ่านเว็บไซต์อะไรนักเรียนก็ลอกเว็บไซต์นั้นมาในช่องนี้นะคะลงชื่อผู้บันทึกบางโรงเรียนก็อาจจะมีอะไรคุณครูที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ลงชื่อมาถ้าอ่านที่บ้านก็ให้ใครลงชื่อมาผู้ปกครองนะคะนี่คือบันทึกการอ่านของโรงเรียนวังไกลกังวลถ้าใครสนใจก็ลองทำแบบบันทึกดูนะคะวันนี้คงต้องฝากนักเรียนกลับไปอ่านหนังสือนิทานวันนี้เสียดายนะคะเวลาเรามีน้อยเราไม่ได้ฝึกแล้วก็เขียนกันในชั่วโมงเอาไว้หาเวลาว่างเวลาที่เราพบกันได้ก็จะต้องมาฝึกเขียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ใครที่เขียนถูกต้องแล้วเนี่ยนักเรียนก็บันทึกต่อไปโดยบันทึกจากการอ่านนะคะบันทึกจากการอ่านเนี่ยนักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าในกรณีที่นักเรียนต้องการอ้างอิงสามารถเอามาได้ไหมได้นะคะฝากนักเรียนกลับไปอ่านหนังสือมากๆการอ่านก็จะเป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนเองถ้าจะไม่ให้ลืมก็เขียนบันทึกไว้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ